เฮปะเวปะโอ้ดีองได้องวันตอนนี้ก็ไม่มีชีวิตนี่หนึ่งด้านมีหนึ่งด้านแล้วโอ้นี่นั่งแล้วนะฮะไม่กระดุกกระดิกเพราะว่ากดตรงด้านฐานนี่นะครับส่วนจมูกพระไม่โดนนะครับโดนเฉพาะตรงมุมฐานเฉยต่อไปด้านหลังเราจะกดยังไงก็ได้ละเพราะว่าข้างหน้ามันแน่นแล้วนะเพียงแต่วางให้มันตรงให้เฉยตัวนี้ผมเป็นสนิมสนิมมาติดนี่ไม่พอมานิดนึงไม่พอต้องรนไฟนิดนึงครับเป็ดแก๊สเตาคนวันละหนีบเอ๊ะจะย่นไปหน่อยนิดเดียวนี่ก็ต้องรอให้เย็นอีกถ้าโดนไฟทีไรจะเสียเวลาทุกทีครับพยายามโดนไฟให้น้อยที่สุดแม้ก็ต้องนั่งรอให้มันเย็นอีกจะรอนิดนึงที่การแก้ไขด้านหลังนะครับไฟลนเดือนละต้องเลยThank you.
เดี๋ยวจะอัดแผ่นหลังตัวนี้ไปเลยอัดตัวกลางนะครับพาร่วงรางปืนไปเลยนะครับถ้าเป็นพระหลังเรียบอย่างเงี้ยมันจะง่ายมากครับพระหลังเรียบอย่างสมเด็จอย่างเงี้ยนะครับสมเด็จนางพญาหรือเป็นพระแบบพระโลหะที่หลังเรียบๆเนี่ยจะทำง่ายมากเลยในการอัดกรอบกลางอัดตัวกลางนะครับแต่ถ้าหลังที่มันนูนเอียงกระดุกกระเด็กแล้วก็มันก็จะอัดตัวนี้ยากมันจะพลิกตะแคงไปตะแคงมาทำให้เราเล็งศูนย์กลางมันยากตอนนี้ก็เพราะมันก็จะเข้าวางราบได้ง่ายมีเย็นด้วยนะครับเนี่ยเย็นแล้วก็จะแน่นนะตัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะใบตกแต่งวงนี้เรียกว่าพระร่วงรางปืนนะครับวัดไหนไม่รู้ไม่รู้
เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะรอแป๊บนะครับ